ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหัวใจของหลงเฉินบีบรัดขึ้นมาอย่างฉับพลันแม้ว่าตอนนี้เขาจะรู้ถึงแผนที่อย่างละเอียดทั้งหมดแล้วแต่ต่อให้เขาใช้ความเร็วสูงสุดก็ยังกินเวลากว่า3ชั่วยามอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางมันเต็มไปด้วยรอยแยกมิติมากมายทำให้เขาต้องอ้อมผ่านหากว่าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะกินเวลาถึง4ชั่วยามการที่กองกำลังโลหิตมังกรส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเร่งด่วนแบบนี้ออกมามันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์กับขันขนาดไหนมันอยู่ในจุดที่อันตรายถึงชีวิตท่านผู้พยากรณ์ตอนนี้สหายของรุ่นเยากำลังตกอยู่ในอันตรายฉะนั้นรุ่นเยาคงต้องขอตัวหลงเฉินป้องมือของเขาพร้อมทั้งกางปีกอัศนีออกมาจะไปที่ใดงั้นหรือบางทีข้าอาจจะขอยืมพลังเทวะจากองค์เทพเพื่อช่วยส่งเจ้าไปได้เมื่อเห็นท่าทางที่ดูกระสับกระส่ายของหลงเฉินก็ทำให้ผู้พยากรณ์ถามออกมาหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขพร้อมทั้งโบกมือสร้างเป็นแผนที่ขึ้นมาแล้วพูดว่ารุ่นเยาต้องไปที่นั่นหลงเฉินชี้ไปยังจุดหนึ่งก่อนหน้านี้เสี่ยเฉินและกัวเหรินได้สร้างแผนค่ายกลแบบหนึ่งขึ้นมามันมีเป้าหมายเพื่อการระบุตำแหน่งโดยที่เสียสละส่วนอื่นๆไปทำให้เขาระบุตำแหน่งใกล้ๆได้ไม่มีปัญหาผู้พยากรณ์เผยรอยยิ้มก่อนที่จะมีใบไม้ใบหนึ่งร่วงหล่นลงมาห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้อัครทั่วทั้งใบสองประกายก่อนที่ร่างของหลงเฉินจะหายตัวไปอย่างฉับพลันหลังจากที่ร่างของหลงเฉินหายตัวไปแล้วก็ทำให้ผู้พยากรณ์มีสีหน้าที่ดูเคร่งครึมพร้อมทั้งส่งเสียงตะโกนอย่างดังว่าจงแจ้งข่าวแก่ยอดฝีมือเผ่าวิญญาณแม่น้ำทุกคนว่าโอกาสที่เราจะชิงเอาต้นมันดาได้มาถึงแล้วเมื่อได้ยินต้นมันดาก็ทำให้ทุกคนต่างเสียงกู่ร้องออกมาขณะที่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้พวยพุ่งออกมาไม่หยุดใบไม้ที่รายล้อมร่างหลงเฉินเอาไว้ได้สลายหายไปขณะที่ตอนนี้เขาปรากฏตัวขึ้นเหนือยอดเขาแห่งหนึ่งเข็มทิศในมือของเขาสั่นไหวอย่างต่อเนื่องทำให้ปีกกลางหลังของเขากางออกแล้วพุ่งไปตามเส้นทางของมันหลังจากนั้นไม่กี่ลมหายใจก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาจากสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเมื่อก้าวข้ามภูเขาไปแล้วก็ได้พบกับกลุ่มคนหลายหมื่นคนกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกลุ่มหนึ่งเป็นกองกำลังโลหิตมังกรที่กำลังนำทัพสิทธิ์ภาคีเทียนบู่แต่กำลังถูกล้อมโดยสมาคมตระกูลโบราณและฝ่ายอธรรมทางกองกำลังโลหิตมังกรนำทัพเพื่อพยายามจะฝ่าออกไปแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทุกลมหายใจจะมีสิทธิ์ภาคีเทียนบู่ตกตายลงอย่างต่อเนื่องไอ้พวกชาติชั่วหากว่าแน่จริงก็โจมตีพวกข้าสิหัวหน้าหน่วยนักรบโลหิตมังกรส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความโกรธต้องบอกเลยว่าศัตรูกลุ่มนี้เจ้าเล่ห์มากเพราะว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้พุ่งเป้าเข้าใส่พวกเขาแต่พยายามสังหารสิทธิ์ภาคีเทียนบู่อย่างสุดความสามารถแม้ว่ากองกำลังโลหิตมังกรจะเป็นกลุ่มที่มีความร้ายกาจแต่ไม่ได้พลิ้วไหวขนาดนั้นนี่ทำให้ฝ่ายอธรรมและศิษย์สมาคมตระกูลบานต่างไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆและเลือกโจมตีสิทธิ์ภาคีเทียนบู่แทนการที่สิทธิ์ภาคีเทียนบู่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมากก็ทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบพริบตาก็ทำให้มีผู้สูญเสียเกิดขึ้นหลายพันคนเมื่อมีคนตกตายลงก็ทำให้กำลังใจของพวกเขาถูกบั่นทอนไปต่อให้ทางกองกำลังโลหิตมังกรมีสุดยอดการโจมตีระดับไหนก็ไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์นี้ได้เมื่อถึงตอนที่กองกำลังโลหิตมังกรต้องถูกล้อมโดยศัตรูนับแสนเมื่อไหร่ต่อให้พวกเขาแข็งแกร่งขนาดไหนก็ต้องหมดแรงอยู่ดีสมาคมตระกูลโบราณพวกเจ้ากล้าดีนักนะตอนนี้เองที่เสียงอันเย็นยะเยือกได้ส่งออกมาสะท้อนไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้มันเป็นเสียงที่ทำให้ร่างกายของทั้งสิทธิ์ฝ่ายอธรรมและสมาคมตระกูลโบราณสั่นสะท้านไปราวกับอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ำแข็งพี่ใหญ่มาช่วยเราแล้วนักรบโลหิตมังกรที่ได้ยินเช่นเสียงที่คุ้นเคยก็แสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาอาณาเขตอัศนีคลื่นอัศนีกลืนสวรรค์หลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นก่อนที่จะผสานมือเข้าด้วยกันตอนนี้เองที่พลังอัศนีของเขาได้ประตูออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้คลื่นอัศนีกวาดออกไปทำให้ฟ้าดินแห่งนี้แปรเปลี่ยนกลายเป็นขุมนรกคลื่นพลังที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างได้ทำให้ทั้งจักรวาลสั่นไหวอย่างต่อเนื่องฆ่าพวกมันซะฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวเมื่อหลงเฉินกลางอาณาเขตนี้ก็คว้าเอามังกรมานจันทราขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าไปภายในสนามรบโดยทันทีหนีเร็วหลงเฉินมาแล้วเมื่อได้ยินเสียงของหลงเฉินก็ทำให้ยอดฝีมือฝ่ายอธรรมและสมาคมตระกูลโบราณต่างพากันหันหลังหนีไปน่าเสียดายที่ตอนนี้หลงเฉินโกรธจัดแล้วจริงๆเขาไม่ได้เปิดโอกาสอะไรให้อีกฝ่ายได้หันหลังหนีไปเลยเมื่อร่างของอีกฝ่ายพุ่งผ่านอาณาเขตสนีของเขาก็ทำให้ร่างกายระเบิดออกกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อโดยทันที
ภายในอาณาเขตนี้มีมังกรอัศนีหลายหมื่นตัวกำลังแหวกว่ายไปมาตราบเท่าที่เข้าใกล้มันก็จะถูกสังหารลงทั้งหมดหลงเฉินโกรธจัดแล้วจริงๆถึงได้เวียงดาบในมือออกไปด้วยพลังทำลายที่ไม่หลงเหลือไว้แม้แต่กระดูกของอีกฝ่ายยอมหมอกเลือดกระจัดกระจายไปทั่วโดยที่ไม่มีใครต่อต้านเขาได้แม้แต่คนเดียวหากว่าเป็นฝ่ายอธรรมที่โจมตีพวกเขาเขาจะไม่ได้รู้สึกโกรธขนาดนี้เพราะถึงอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็เป็นศัตรูคู่แค้นกันจึงไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรทว่าการที่พวกโง่สมาคมตระกูลโบราณโจมตีพวกเขาอย่างไร้เหตุผลนี้ต่อให้ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแล้วแต่ตอนนี้ยุคมืดกำลังเข้ามาใกล้ต่อให้ไม่ถึงขั้นสามัคคีกันแต่ก็ไม่ควรจะฆ่ากันเองความแค้นระหว่างเขาและตี้เฟิงเองก็เป็นความแค้นส่วนตัวเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเอาความแค้นนี้ไปลงกับทางสมาคมตระกูลโบราณมาก่อนอย่างไรก็ตามพวกโง่พวกนั้นกลับไม่เพียงแค่ยุยุภาคีเทียนหูแต่ยังรวมหัวกับฝ่ายอธรรมนี่มันทำให้ความโกรธของเขาประตูออกมาสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บใจที่สุดก็เพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้ก็ได้บอกกับทุกคนเอาไว้ว่ามารยาทของการฝึกยุทธ์นั้นควรจะแยกแยะบาปบุญคุณโทษตราบเท่าที่อีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเกินเลยก็อย่าไปล่วงเกินอีกฝ่ายทว่าท้ายที่สุดคือการที่ศิษย์สมาคมตระกูลโบราณกลับล่วงเกินภาคีเทียนหูอย่างรุนแรงโดยที่ไม่ยั้งมือเลยแม้แต่น้อยอาณาเขตอัศนีของเขาได้ปกคลุมฟ้าดินแห่งนี้เอาไว้พร้อมทั้งสร้างผู้คุมหลายหมื่นคนขึ้นมาทำให้ไม่มีใครสามารถหนีไปไหนได้การที่หลงเฉินมาเข้าร่วมมันทำให้ไม่ต่างอะไรไปจากการรังแกเด็กทารกทุกครั้งที่กวาดแกว่งดาบในมือออกไปก็จะทำให้มีเสียงกรีดร้องส่งตามออกมาทว่ามันก็ไม่ช่วยเปลี่ยนอะไรและทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นความว่างเปล่าไปอยู่ดีเมื่อหลงเฉินเข้าร่วมสนามรบก็ทำให้ศิษย์สมาคมตระกูลโบราณและฝ่ายอธรรมที่เคยเป็นฝ่ายได้เปรียบล้วนแสดงท่าทางที่หวั่นหวั่นการที่ราชาปีศาจอย่างหลงเฉินปรากฏตัวขึ้นที่นี่มันทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาโดยทันทีพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะตามมาสมทบได้เร็วขนาดนี้มันทำให้สถานการณ์ในการต่อสู้พลิกกลับและรู้สึกว่างเปล่าเนื่องจากรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทว่าทางภาคีเทียนบุกลับมีคำหวานขายกันจันวันเพิ่มขึ้นมากพวกเขาช่วยกันเข็นฆ่าศัตรูอย่างเอาเป็นเอาตายการมาถึงของหลงเฉินได้มอบกำลังใจอันไร้ที่สิ้นสุดให้กับพวกเขาไม่อย่าฆ่าข้าเลยพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราทำตามคำสั่งอย่าฆ่าข้าเลยข้าจะบอกให้ก็ได้ว่าในหมู่พวกเจ้ามีไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรออกมาแต่ก็มีเพียงคำเดียวสำหรับพวกเขานั่นคือตายมันเป็นการฆ่าอย่างไม่ลังเลสิทธิ์ฝ่ายอธรรมกัดฟันเอาไว้แน่นและรับมือด้วยสีหน้าที่ดุร้ายอย่างสุดความสามารถทว่าสีหน้านี้เป็นการปลอบใจตัวเองเท่านั้นมันเป็นการปกปิดความกลัวที่อยู่ภายในเบื้องลึกของจิตใจทางกองกำลังโลหิตมังกรนั้นเน้นไปที่การสังหารฝ่ายอธรรมโดยเฉพาะตอนนี้ที่หลงเฉินได้มาถึงแล้วฉะนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องถูกฉุดรั้งเอาไว้ต่อไปพวกเขาใช้พลังทั้งหมดออกมาต่อสู้แยกกลุ่มกันทำให้ทุกการโจมตีจะสังหารศัตรูลงได้โดยมิอาจหลบเลี่ยงได้ส่วนทางศิษย์สมาคมตระกูลโบราณเองก็ไม่ได้มีความกล้าอย่างฝ่ายอธรรมพวกเขารับมือไปและอดครวญออกมาเพื่ออ้อนวอนขอความเมตตาไอ้พวกโง่ตอนที่เข็นฆ่าพี่น้องของเราทำไมไม่คิดถึงเรื่องนี้ไม่คิดบ้างหรือว่าพวกเขามีครอบครัวให้ต้องปกป้องตายไปซะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการอ้อนวอนขอความเมตตาของศิษย์สมาคมตระกูลโบราณก็ทำเพียงแค่ตอบรับกลับไปด้วยความโกรธแค้นมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและชุลมุนวายไปหมดทุกคนพยายามหลีกหนีออกห่างจากพื้นที่ของหลงเฉินแต่ผลลัพธ์กลับหนีไม่พ้นมีหลายคนที่อยู่ห่างออกไปไกลมากและคิดว่าตัวเองคงจะปลอดภัยได้สักพักแต่กลับถูกลูกศรอัศนีสังหารลงจริงๆแล้วคนทั้งหมดตระหนักได้แล้วว่าการที่จะบุกฝ่าออกไปจากอาณาเขตอัศนีมันเป็นการรนหาที่ตายถึงได้ไม่กล้าทำเช่นนั้นอีกต่อไปขอเพียงแค่ได้มีชีวิตอีกสักพักก็ดีมากแล้วทว่าทางเหรยหลงที่เห็นว่าตัวเองไม่มีอะไรทำก็จะอยู่เฉยไม่ได้มันไม่กล้าแผดคลื่นอัศนีที่ทรงพลังออกมาเพราะกลัวว่าจะไปฆ่าพวกเดียวกันจึงฆ่าเพียงแค่คนที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นนี่ทำให้กลุ่มคนที่แยกตัวออกมาจากสนามรบต่างถูกสังหารลงภายในชั่วพริบตาหากว่าบุกเข้าไปภายในสนามรบก็ตายอยู่นอกสนามรบก็ตายอยู่ดีห้าห้าหลงเฉินข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะสุดยอดขนาดไหนเจ้าแข็งแกร่งแล้วยังไงคิดว่าจะฆ่าข้าได้อีกนั้นหรือศิษย์สมาคมตระกูลโบราณส่งเสียงหัวเราะออกมาด้วยท่าทางที่เสียสติในเมื่อเขาไม่มีความหวังอะไรอยู่แล้วถึงได้ท้าทายหลงเฉินแทนเขาเพิ่งจะส่งเสียงออกมาแต่ยังไม่ทันจะได้ดึงเอาความสนใจจากหลงเฉินก็ได้ถูกสิทธิ์ภาคีเทียนบู่ฟาดฟันเข้าใส่คิดจะฆ่าข้าเจ้าคุณคนนี้งั้นหรือเจ้าอย่าฝันไปหน่อยเลยข้าขอสาปแช่งให้พวกเจ้าต้องตกตายลงอย่างทุกข์ทรมาน
ระหว่างที่ศิษย์สมาคมตระกูลบารานคนนี้เบี่ยงหลบการโจมตีไปหลายต่อหลายครั้งก็ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองศิษย์สมาคมตระกูลบารานเป็นกลุ่มแรกที่ถูกกวาดล้างไปตอนนี้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าฝ่ายอธรรมมีความดุดันขนาดไหนแม้จะรู้ว่าตัวเองต้องตายแน่ๆแต่ก็ยังต่อสู้จนตัวตายเพื่อดึงเอาคนตายไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจึงทำให้หลงเฉินสั่งการให้ศิษย์ภาคีเทียนบู่ถอยร่นกลับไปภายในขอบของอาณาเขตคลื่นอัศนีแล้วใช้นักรบโลหิตมังกรทั้ง500คนจัดการกับศัตรูทั้ง 8,000 คนที่เหลือมันไม่ได้มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกต่อไปนักรบโลหิตมังกรจัดค่ายกลของตัวเองพร้อมทั้งบุกเข้าไปทำให้ศัตรูไม่สามารถป้องกันอะไรได้มากนักอีกฝ่ายต่างตกตายลงอย่างต่อเนื่องสิทธิ์ฝ่ายอธรรมบางคนยอมรับการต่อสู้นี้ไม่ได้ถึงได้พยายามพุ่งเข้าหาทางสิทธิ์ภาคีเทียนบู่แทนอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่ทันได้พุ่งเข้าใกล้ก็ถูกลูกศรอัศนีสังหารลงหลังจากที่เวลาผ่านไปไม่นานก็ทำให้ทุกคนถูกสังหารลงจนหมดและส่งผลให้สงครามใหญ่ครั้งนี้ได้ยุติลงมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากเพราะว่าสิทธิ์ฝ่ายภาคีเทียนบู่ตกตายลงไปกว่า 13,000 คนหากว่าไม่ใช่เพราะหลงเฉินตามมาช่วยได้ทันก็จะถูกกวาดล้างกันหมดแม้ว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรจะสามารถรวมกลุ่มกันฝ่าออกไปได้แต่พวกเขาเป็นผู้นำกลุ่มการที่จะให้พวกเขาหนีไปโดยที่คนอื่นตกตายลงหมดมันถือเป็นความอัปยศที่ไม่สามารถลบล้างได้ตลอดชั่วชีวิตฉะนั้นแล้วแม้ว่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทางที่มีความสุขออกมามันกลับเป็นความรู้สึกโกรธแค้นและรู้สึกผิดพี่ใหญ่ขออภัยด้วยที่พวกเรามันไร้ประโยชน์จริงๆถึงได้ถูกซุ่มโจมตีเช่นนี้หัวหน้าหน่วยได้เดินเข้ามาหาหลงเฉินแล้วพูดออกมาด้วยท่าทางที่ละอายใจพวกเขาทำลายความเชื่อใจที่หลงเฉินมอบให้กันที่เข้ามาภายในอาณาเขตซุ่มโจมตีของอีกฝ่ายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวแบบนี้มันถือเป็นความโง่ที่ทำให้รู้สึกละอายใจหลงเฉินสายศีรษะแล้วแต่ไหล่ของอีกฝ่ายเพื่อปลอบใจพลางพูดขึ้นว่าเรื่องนี้จะโทษเจ้าก็ไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเขาก็กวาดสายตามองไปทางสิทธิ์ภาคีเทียนหูแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าพวกเจ้าก้าวออกมาแล้วปลิดชีพของตัวเองซะส่วนครอบครัวของพวกเจ้าพวกเราจะเป็นคนดูแลเองว่าไงนะเมื่อได้ยินคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้ทุกคนแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมานี่อย่าบอกนะว่าในหมู่พวกเขามีหนอนบ่อนไส้อยู่ด้วยมันทำให้หัวหน้าหน่วยกองกำลังโลหิตมังกรแสดงสีหน้าที่ตื่นรู้ขึ้นมาโดยทันทีไม่แปลกใจเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงได้รู้สึกแปลกเขาไม่เข้าใจเลยว่าศัตรูระบุตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างไรทางกองกำลังโลหิตมังกรของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอสายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแน่นแฟนเสียยิ่งกว่าพี่น้องร่วมสายเลือดฉะนั้นจึงไม่ได้ฉุกคิดถึงเรื่องหนอนบ่อนไส้พวกนี้ตอนนี้เมื่อหลงเฉินยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็ทำให้ยอดฝีมือทุกคนต่างตกตะลึงและโกรธจัดในเวลาเดียวกันข้าทำผิดต่อทุกคนจริงๆข้าจางเจิ้งเฟิงมีเพียงความตายที่สามารถชดใช้ให้กับทุกคนได้ท่านใดนั้นเองที่มียอดฝีมือคนหนึ่งก้าวออกมาด้วยสีหน้าเศร้าสลดเมื่อทุกคนได้เห็นร่างนี้ก็ต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าพวกเขารู้จักกับอีกฝ่ายเป็นอย่างดีจางเจิ้งเฟิงเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันเจ้าทำเช่นนี้กับสำนักของเจ้าและความเชื่อใจของสิทธิ์พี่หลิงฉานได้อย่างไรสิทธิ์ภาคีเทียนบุกคว้าเอากระบี่ออกมาชี้ไปทางอีกฝ่ายด้วยดวงตาสีแดงกำเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนนี้สนิทสนมกันมากและเป็นเพราะเช่นนี้ถึงได้ทำให้เขารับไม่ได้จางเจิ้งเฟิงตอบกลับด้วยสีหน้าที่ขมขื่นว่าตอนนี้จะพูดอะไรไปก็ไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่สามารถชดใช้ความผิดที่ข้าได้กระทำลงไปได้จางเจิ้งเฟิงหันมองไปทางหลงเฉินก่อนที่จะคุกเข่าลงแล้วพูดว่าสิทธิ์พี่หลงเฉินขอฝากทุกอย่างไว้กับท่านด้วยจางเจิ้งเฟิงพูดจบก็ยกมือฟาดเข้าใส่หน้าผากของตัวเองก่อนที่ร่างของเขาจะทรุดลงกองกับพื้นโดยที่ดวงวิญญาณแตกสลายหายไปไอ้เจ้าโง่จะทำไปเพื่ออะไรกันเมื่อจางเจิ้งเฟิงตกตายก็ทำให้สหายของเขาที่ถือกระบี่เอาไว้ในมือได้ส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังจางเจิ้งเฟิงยังถือเป็นบุรุษตัวจริงแต่คนบางคนมันช่างหน้าดูถูกเหลือเกินหลงเฉินแย่หยันออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งโบกมือของเขาออกไปมันทำให้สิทธิ์คนหนึ่งในกลุ่มคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่กลับถูกหลงเฉินใช้ลำแสงอัศนีทะลวงศีรษะไปทำให้ตกตายลงทันทีสิทธิ์พี่หลงเฉินตอนนี้เองที่มีอีกคนก้าวออกมาแต่เขาเพิ่งจะอ้าปากก็เป็นตอนที่หลงเฉินแย่หยันอย่างเย็นชามันสายเกินไปแล้วลำแสงอัศนีนี้พุ่งออกไปสังหารอีกคนทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเพราะไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
มีกบฏทั้งหมด4คนอีกคนถูกสังหารไปก่อนแล้วทั้ง3คนที่เหลืออยู่มีเพียงคนเดียวที่ยังเป็นบุรุษที่กล้าแสดงตัวในเมื่อตกตายลงไปแล้วก็เท่ากับบุญคุณความแค้นทั้งหมดได้สิ้นสุดลงใครที่รู้จักพวกเขาก็นำร่างของพวกเขากลับไปให้ทางครอบครัวด้วยหลงเฉินถอนหายใจออกมาพี่ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวหน้าหน่วยกองกำลังโลหิตมังกรถามออกมาตอนที่ข้าสังหารตัวการทั้งหลายไปก็ได้รับข้อมูลมาจากเศษเสี้ยวความทรงจำของพวกมันว่าทางเรามีหนอนบ่อนไส้แฝงตัวอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามจะโทษพวกเขาก็ไม่ได้เพราะว่าคนใกล้ชิดของพวกเขาถูกจับไปเป็นตัวประกันพวกเขาจำเป็นต้องรับฟังคำสั่งเท่านั้นลองคิดดูว่าหากคนสำคัญของพวกเจ้าถูกจับตัวไปและความเป็นความตายของพวกเขาอยู่ในมือของคนอื่นพวกเราจะเลือกทางเลือกเดียวกับพวกเขาหรือไม่ฉะนั้นแล้วจงหยุดเรื่องนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้หลังจากที่กลับไปแล้วก็บอกครอบครัวของผู้ตายเสียว่าพวกเขาตกตายลงในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะและอธรรมจงมอบสถานะให้กับพวกเขาเพราะถึงอย่างไรสำหรับคนในครอบครัวของพวกเขาแล้วพวกเขาคือความภาคภูมิใจพวกเราทำได้เพียงแค่สงสารในความผิดที่พวกเขากระทำลงไปแต่ไม่สามารถยกโทษให้ได้ความตายเป็นทางเลือกเดียวของพวกเขาหลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หมดหนทางจริงๆแล้วเมื่อรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นหนอนบ่อนไส้ที่ทำให้ทุกคนถูกซุ่มโจมตีโดยฝ่ายอธรรมและสมาคมตระกูลโบราณจนตกตายลงมากมายขนาดนี้ก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกโกรธแค้นถึงขนาดอยากจะสับพวกเขาออกเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินคำอธิบายของหลงเฉินก็ทำให้หัวใจของพวกเขาบีบรัดหากว่าสลับที่กันกับคนเหล่านี้แล้วพวกเขาจะยอมไม่ทรยศได้งั้นหรือมันทำให้ความโกรธของพวกเขาบั่นทอนลงมากใครเป็นคนทำกันเราจะต้องล้างแค้นมันหนึ่งในสิทธิภาคีเทียนบู่ส่งเสียงออกมาการที่พวกเขาตกตายลงมากมายขนาดนี้มันจำเป็นต้องชำระแค้นหากว่าเทียบกับกบฏทั้ง4แล้วพวกเขาโกรธแค้นคนที่ใช้วิธีการชั่วร้ายควบคุมคนเหล่านี้เสียมากกว่าจากความทรงจำของพวกเขาแล้วข้าไม่สามารถมองเห็นตัวการอะไรได้แต่มันก็ไม่สำคัญอะไรสักวันหนึ่งความจริงในเรื่องนี้จะต้องกระจ่างขึ้นมาเองหลงเฉินตอบกลับทางเขาคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ตี้เฟิงจะเป็นตัวการในครั้งนี้ทว่าเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดก็ทำให้เขาไม่กล้าปักธงว่าเป็นอีกฝ่ายตัวเขาเชื่อว่าในอีกไม่ช้าความจริงก็จะต้องปรากฏเก็บกวาดสนามรบกันได้แล้วให้เวลาครึ่งก้านทูบหลงเฉินสั่งการออกไปหลังจากที่สั่งการไปแล้วเขาก็ได้หยิบเอาเข็มทิศออกมาก่อนที่จะระบุตำแหน่งกองกำลังโลหิตมังกรที่อยู่จุดอื่นเขาพบว่ากลุ่มที่อยู่ห่างออกไปนั้นอยู่ใกล้กับที่นี่มากคงเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงได้รีบตามมาสมทบพี่ใหญ่ไม่นานกลุ่มแรกก็ได้ตามมาถึงพร้อมกับคนทั้ง 50,000 คนเมื่อได้เห็นหลงเฉินก็แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาแต่หลังจากที่เห็นกองซากศพนับไม่ถ้วนก็ทำให้สีหน้าของพอวกเขาเปลี่ยนไปโดยทันทีผู้นำกลุ่มนี้เป็นหัวหน้าหน่วยกองกำลังโลหิตมังกรเช่นเดียวกันแต่พวกเขายังไม่ได้พบเจอกับการดักซุ่มโจมตีอะไรพวกเขาได้กำไรมาจากการสังหารพญานาคโลหิตทำให้ได้รับโลหิตบริสุทธิ์ของมันมาเป็นจำนวนมากเมื่อตรวจสอบก็พบโลหิตบริสุทธิ์นี้มีคุณภาพที่ดีและไม่ได้ต่อต้านโลหิตบริสุทธิ์มังกรมารทองคำภายในร่างของงอนักรบโลหิตมังกรทำให้สามารถดูดกลืนมันได้ทว่าทางนักรบโลหิตมังกรไม่กล้าดูดกลืนมันมั่วซั่วฉะนั้นหลังจากที่ได้รับมันมาแล้วก็รอการตัดสินใจของหลงเฉินอีกครั้งหลงเฉินรวมกลุ่มคนทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินว่ามีหนอนบ่อนไส้อยู่ภายในกองกำลังก็ทำให้ทุกคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปหลงเฉินมองไปทางสิทธิภาคีเทียนบู่เหล่านี้ก่อนที่จะพูดว่าบางสิ่งบางอย่างเมื่อลงมือทำไปแล้วก็จะไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปทั้ง3คนก่อนหน้านี้คือตัวอย่างที่ดีที่สุดข้ารู้ว่าในหมู่พวกเจ้าเองก็มีคนบางคนถูกดึงตัวไปแล้วข้าจะให้โอกาสขณะที่ยังมีเวลาได้แสดงตัวหลังจากที่หลงเฉินพูดจบก็มองไปทางสิทธิภาคีเทียนบู่เหล่านี้ทันใดนั้นเองที่ทุกคนต่างมองไปทางกันและกันด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดสิทธิ์พี่หลงเฉินพวกมันจับกุมตัวครอบครัวของข้าเป็นตัวประกันแล้วตีตราธาตุลงในดวงวิญญาณของสิทธิ์คนหนึ่งก้าวเดินออกมาและเพิ่งพูดได้ยังไม่ทันจบประโยคก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปใบหน้าของเขารายล้อมไปด้วยอัครลวดลายสีดำทมิฬราวกับตะขาบที่กำลังเลื้อยไปทั่วร่างทำให้ทุกคนโห่ร้องออกมาอย่างดังหลงเฉินยะหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งยื่นมือออกไปแตะหน้าผากของอีกฝ่ายเอาไว้พลังจิตวิญญาณของเขาสั่นไหวก่อนที่อักขระลวดลายเหล่านี้จะไหลตามมาแขนของเขาพวกมันถูกเขาดูดกลืนมาทั้งหมดสิทธิ์พี่หลงเฉินสิทธิ์คนนั้นส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดัง
อัครอัศนีส่งเสียงออกมาก่อนที่อัครสีดำธมินทั้งหลายจะมองลงอย่างรวดเร็วเขาได้หยุดมือของตัวเองลงระหว่างที่มันกำลังจะสลายหายไปเมื่อมันปะทุออกมาเมื่อไหร่ก็จะยับยั้งมันด้วยผนึกของเขาอีกครั้งเขารู้สึกได้เลยว่าหากเขาทำลายอัคระพวกนี้ไปก็จะทำให้ศัตรูไหวตัวได้ทันทีถึงอย่างไรมันก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นจึงเก็บมันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นเมื่อเห็นว่าหลงเชิญสามารถสูบเอาอักขระออกมาได้ง่ายๆก็ทำให้มีกลุ่มคนก้าวออกมากว่า10คนพวกเขาล้วนถูกตีตราธาตุเอาไว้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วพวกเจ้ากินโอสถเม็ดนี้ลงไปฤทธิ์ของมันจะคงอยู่ภายในดวงวิญญาณของพวกเจ้าแต่อย่าได้เปิดการทำงานของมันเมื่อมันทำงานเมื่อไหร่ก็จะทำลายตราธาตุพวกนั้นไปทันทีหากว่าทำเช่นนั้นก็จะทำให้อีกฝ่ายตรวจจับได้เราจำเป็นต้องล่อมันออกมาส่วนเรื่องคนในครอบครัวของพวกเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกเขาอย่างแน่นอนหลงเฉินพูดออกมาสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือการที่มีหนอนบ่อนไส้อยู่ถึง17คนเขาแจกจ่ายโอสถเหล่านี้ให้กับทุกคนระหว่างที่กำลังแจกจ่ายอยู่นี้ก็เป็นตอนที่กำลังเสริมอีก2กองกำลังได้เดินทางมาถึงเขาอธิบายเรื่องราวต่างๆและทำให้หนอนบ่อนไส้กลุ่ม1ก้าวออกมาท้ายที่สุดเขาก็แจกจ่ายโอสถให้กับคนเหล่านั้นและเพื่อความปลอดภัยจึงทำให้เขาใช้พลังจิตวิญญาณตรวจสอบผู้คนว่ายังมีหนอนบ่อนไส้อยู่อีกหรือไม่ผลลัพธ์คือการที่มี2คนที่ทนแรงกดดันของเขาไม่ไหวถึงได้เปิดเผยตัวเองท้ายที่สุดก็ถูกเขาสังหารไปทั้งหมดคนพวกนี้ไม่ได้ถูกควบคุมแต่เป็นหนอนบ่อนไส้ตัวจริงที่ไม่จำเป็นต้องไว้ชีวิตยิ่งไปกว่านั้นคือภายในดวงวิญญาณก็ยังมีผนึกหากว่าตรวจสอบก็จะทำลายตัวเองทำให้ค้นหาเบาะแสอะไรไม่ได้อยู่ดีกองกำลัง4กลุ่มรวมกลุ่มเข้าด้วยกันทำให้มียอดฝีมืออยู่กว่า 180,000 กว่าคนทางนักรบโลหิตมังกรมีอยู่ 2,000 และแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้นำเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งแต่การที่มีคนอยู่มากขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวว่าใครจะลอบทำร้ายอีกต่อไปส่งข่าวออกไปแจ้งคนอื่นด้วยหลงเฉินพูดออกมาต้องบอกเลยว่ากัวเหรินและเซี่ยเฉินนี่เป็นอัจฉริยะที่เกิดมาคู่กันจริงๆแผ่นค่ายกลที่ทั้งสองสร้างขึ้นมาสามารถผสานเข้าด้วยกันได้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นไปอีกไม่เพียงแค่จะเพิ่มระยะของมันแต่ยังสามารถส่งข่าวไปได้ด้วยการที่ในกลุ่มคนของพวกเขามีหนอนบ่อนไส้มันทำให้เขาถอนหายใจอยู่ภายในเย่หลิงฉานช่างอ่อนหัดจริงๆแม้ว่านางจะปฏิบัติกับทุกคนอย่างจริงใจแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะจริงใจกับนางอย่างไรก็ตามกลุ่มกองกำลังใหญ่ขนาดนี้จะไปรับประกันได้อย่างไรว่าไม่มีใครถูกซื้อตัวไปต่อให้ไม่ถูกซื้อก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นด้วยแบบเดียวกันมันเป็นเพราะว่าตัวเขามีเรื่องให้ต้องจัดการมากมายฉะนั้นถึงได้คิดว่านางไม่น่าจะทำพลาดได้ท้ายที่สุดกลับกลายเป็นฝ่ายเสียท่าเช่นนี้ตัวเขาอยากจะใช้อุปกรณ์ส่งข่าวของผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเพื่อฆ่าอีกฝ่ายแต่ท้ายที่สุดก็พบว่ามันเจ้าเล่ห์มากเพราะไม่สามารถระบุตำแหน่งอะไรได้เลยในอีกความหมายคือมันมีเอาไว้รับคำสั่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถตรวจสอบหรือระบุอะไรได้เอาเธอเอาเวลาไปเสียกับพวกปลาซิวปลาสร้อยมันได้ไม่คุ้มเสียเขาสายศีรษะของเขาเพราะหากว่าขุดหลุมพรางรอเอาไว้ก็จะได้ไม่คุ้มเสียมันเป็นการเสียเวลาและเสียโอกาสทองไปกับการสังหารพวกไร้ค่าทุกอย่างมันไม่คุ้มค่าที่จะทำข้อความได้ถูกส่งออกไปแล้วแต่เป็นเพราะว่า1กลุ่มมีแผ่นค่ายกลเพียงแค่แผ่นเดียวทำให้รับข้อมูลได้แต่ไม่สามารถตอบได้ไม่รู้เลยว่ากลุ่มที่อยู่ไกลเกินไปจะรับข้อมูลนี้ได้หรือไม่ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาทั้งหมดรู้สึกแปลกจริงๆพวกมันไม่ได้เคลื่อนย้ายมาพร้อมกับพวกเราแล้วมาอยู่ในอาณาเขตของเราได้อย่างไรกันหนึ่งในผู้คนรู้สึกสงสัยมันไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายมีแผนที่อยู่แล้วถึงได้ดักรอพวกเราหรอกนะหนึ่งในผู้คนดาวสุ่มบ้านาไม่มีใครมีแผนที่ของดินแดนเทพแห่งนี้ได้หรอกยอดฝีมือคนหนึ่งตอบกลับเพราะว่าหากมีแผนที่เหล่านั้นอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะต้องมีคนแย่งกันซื้ออย่างแน่นอนแผนที่งั้นหรือหลงเฉินพยักหน้าของเขาแล้วพูดต่อว่าแม้ว่าขุมพลังภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบูนจะไม่มีก็จริงแต่หากว่าเป็นระดับตระกูลเซียนโบราณก็คงจะพอมีอยู่บ้างเป็นบางส่วนทว่าข้าเชื่อว่ามีขุมพลังหนึ่งที่มีแผนที่ทั้งหมดของดินแดนเทพแห่งนี้ตระกูลเทพรึผู้คนโห่ร้องออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่ออย่าบอกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ